เอาเลยครับเอาเลยมาถ้าเซนทำดีก็เชฟก็ชมได้นะคะครับผมเมื่อแรงเราเริ่มเป็นสีประมาณนี้ได้ไหมคะแสดงว่าไม่ครับอร่อยมากใช่ไหมอร่อยเลยอ่ะผมยังแปลกใจเลยแน่เขินอยู่เหมือนกันนะจริงๆแล้วก็อายว่ะสวัสดีค่ะทุกคนหมวยเซนเองนะคะวันนี้นะคะมายึดพื้นที่รายการFlex Kitchen Hack ค่ะแล้วเซนก็รำถ้วยนะคะได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลที่ขึ้นชื่อมากจากบ้านเกิดของเซนเองนะคะที่นครสวรรค์วันนี้เนี่ยเราจะได้สนุกแล้วก็ได้ของอร่อยกันด้วยนะคะติดตามได้เลยนะ Flex Kitchen Hack ค่ะผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ Flex 104.5 นะคะง่ายๆแค่ searchFlex Connect นะคะช่วงตรุษจีนแบบนี้รับรองว่าใครที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนแบบเซนเนี่ยจะต้องมีของพวกนี้อยู่ที่บ้านแล้วคือบางทีกินไม่ไหวนะคะขนมพวกนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเจอตามคอนเซปต์ของรายการนะคะเราก็จะเอาขนมที่อากงอาม่าอาซึมอาซ่ออากูอาโกเขาชอบซื้อมาแล้วบางทีก็ซื้อซ้ำกันใช่ไหมคะมาฟื้นคืนชีพให้กับพวกเขานะคะแต่ว่าเซนทำเองไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าคิดไม่ออกเลยนะคะว่าจะทำอะไรกับของพวกนี้ดีงั้นเซนขอเบิกตัวเลยค่ะเชฟแอนดี้ยังสวัสดีครับจินเจอยู่อีซินนี่ค่อยใช้อ่างเปาตัวไกด์ค่ะไม่ได้เตรียมมาเอาไม่ได้เตรียมหมายถึงไม่ได้เตรียมอ่างเปามานึกว่าจะเบิกกับสางไฮฟงเชฟขาชุดผิดเดรสโค้ดนิดนึงนะคะใช่ไหมคือใช่ค่ะวิ่งจากในครัววิ่งออกมาไงก็เลยเอาคอมฟอร์ตเบิลนิดนึงหมายความว่าชุดจีนเข้าได้เหมือนกันเพราะว่าเชฟรู้ไหมชุดนี้เป็นแบบฟรีไซส์ใช้ได้ทั้งบ้านให้ผมใส่ชุดนี้ด้วยจริงเพราะว่านี่ไงโอ้ดีมากเลยครับใส่ได้ทั้งบ้านตั้งแต่อาม่าคุณแม่พี่สาวน้องสาวใช้ได้หมดเดี๋ยววันนี้เราเห็นของอยู่ข้างหน้ายากเลยไหมคะไปไหว้มาไหว้แล้วก็ของเยอะเลยนี่ก็จะงานเข้านิดนึงนะบะจ่าขนมเทียนขนมเกลียวนี่อะไรแพนเค้กไม่ใช่แพนเค้กคือมันดูแบบขนมเปี๊ยะมันดูยากมากนี่คือเชฟขนมเปี๊ยะโซยฟูใช่ไหมนี่อะไรครับนี่เป็นถั่วต่างๆขนมโก้อะไรพวกนี้คือถ้าดูอย่างนี้นะครับมันจะมีขนมฝรั่งเศสอยู่ชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าเอาส่วนผสมของขนมนู้นขนมนี้ขนมอะไรต่างๆมาผสมกันเป็นหนึ่งอย่างนะครับถ้าเป็นของหวานก็คือพาเฟ่ต์หรือว่าอีกคำหนึ่งที่ว่าเพอร์เฟกต์นะครับพาเฟ่ต์เพราะฉะนั้นในพาเฟ่ต์จะมีอะไรบ้างมีครัมโบ้ที่แม่ชอบมากคนนี้เป็นคนชอบครัมโบ้มากวันนี้เราจะมาทำครัมโบ้จากพวกนี้ครัมโบ้เสร็จเราจะมาทำเมอแรงนะครับเราจะมาทำวิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็ใช้พวกนี้เลเยอร์การทำขนมหรือการทำอาหารเนี่ยมันง่ายนิดเดียวนะมันเป็นการคอมโพสเพราะฉะนั้นเรารู้ละอันนี้คือเค็มอันนี้ก็หวานละใช่ไหมแล้วพวกนี้เป็นของแข็งเพราะฉะนั้นของแข็งเราจะทำอะไรครับมาทำครัมโบ้อ๋อนี่ไงเราก็เลยมีครบแต่ก่อนที่จะมาทำครัมโบ้ผมอยากจะทำเมอแรงก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราทำไข่ขาวกันจริงๆแล้วครับใช้มือวิสก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะวิสวิปปิ้งครีมกันผมก็เลยขออนุญาตใช้เครื่องช่วยเครื่องแบบนี้ก็ไม่เป็นไรใช้มือตีตะกร้อได้นะครับใส่ค่อยๆใส่ครีมออฟทาทาไปนะครับการตีเนี่ยคือการใส่แอร์เข้าไปนะครับแล้วโปรตีนจากไข่ขาวก็จะเกาะเป็นฟองแอร์ก็จะดันขึ้นเขาก็เลยเป็นโฟมขึ้นมาทาทาริกแอซิดทำให้โปรตีนนั้นแข็งแรงขึ้นทำให้เขาจะเป็นฟองมากขึ้นพอเดี๋ยวเราตีไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมาทำเมแรงนะครับในระหว่างที่เราตีไว้แล้วเนี่ยทำไมถึงใช้เครื่องเพราะเราจะได้มาทำอย่างอื่นต่อนะครับวันนี้อยากจะให้ทำตรงนี้ก่อนแกะเลยแกะนี่ก่อนเลยแกะนี่แกะนี้แกะระวังไว้แกะระวังไว้อย่างละชิ้นพอนะผมจะช่วยหั่นนะครับก็คือหั่นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ซอยหยาบๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากได้ที่เขาแดงๆอย่างอยากได้ตรงนี้อยู่อ๋ออยากได้แดงๆอยากได้แดงๆแล้วเราต้องสนใจเมแรงเราขนาดไหนไม่ต้องสนใจครับปล่อยเบอร์ได้เลยครับใช่ครับขอวิปปิ้งครีมทำไมวิปปิ้งครีมมันไม่ได้อยู่ในเซตเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่วิปปิ้งครีมดีที่สุดเนี่ยนะครับต้องเย็นครับต้องเย็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเอาเลยครับจากตู้เย็นครับเอาเลยครับอะไรอ่ะอย่างนี้นะอย่างนี้นะถืออย่างนี้นะถืออย่างนี้นะมองกล้องนะกล้องไหนมองนะอย่างนี้เลยนะมาเอาเลยมาเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยมาเอาเลยวิส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 เลยครับวิสเลยวิสเลยวิสเลยเชฟไม่บอกให้ใส่ชุดว่ายน้ำวิสเลยยังหน่อยถ้าเซนทำดีก็เชฟก็ชมได้นะคะครับผมเนี่ยครับนมของเชฟเป็นไงคะของเชฟเดี๋ยวผมไม่ใส่เดี๋ยวไม่ขึ้นวิสไปเรื่อยๆเห็นไหม
ลมเขาจะเข้าเห็นไหมครับเริ่มมีฟองแล้วอย่างนี้ก็ได้กล้องดูนะครับเริ่มมีฟองทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เราได้เอาให้มันต่อเนื่องโอเคอย่าหยุดนะนี่นะครับการทำแมรงนะครับเห็นไหมแมรงเนาะมีความเห็นไหมเดี๋ยวเราจะทำแมรงเนาะเห็นไหมอันนี้เราต้องทำไปจนถึงวันไหนคะจนถึงเขาเป็นครีมขึ้นมาเลยครับเขาเป็นวิปขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้เข้าเครื่องวิปแล้วกันดีนะเดี๋ยวเหมาะนะเซนว่าอ๋อเอาเข้าเตาอบทำแมรงใช่ไหมค่ะมาเดี๋ยวผมต่อให้ดูเชี่ยวชาญกว่าเยอะเลยเชฟทำบ่อยเหรอคะอะไรแบบอะไรนะครับทำบ่อยเหรอไม่ปกติใช้เครื่อง วันนี้ให้ดูเรียลครับ ใช่ไหมเดี๋ยวทางบ้านไม่มีเครื่องหาว่าตีไม่ขึ้นถ้าไม่มีเครื่องทำแบบนี้วันนี้เดี๋ยวจะหาว่าต้องใช้เครื่องวันนี้แล้วทีมงานก็เหมือนแบบแกล้งอ่ะเช็ดกันช้าเลยไม่ต้องเช็ดช้าครับเอามาได้เลยครับเอาได้เลยค่ะไม่ต้องเองก็ได้ค่อยๆเดินงงมากครับโอเคไม่ไรวางเลยครับวางเลยโอเคผมพร้อมเทแล้วครับได้ค่ะเดี๋ยวมีตัวช่วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทางบ้านไม่มีนะครับตีอย่างนี้ก็ได้ก็ไปเรื่อยๆแต่จริงๆไม่ต้องโลภมากเหมือนผมที่ใส่นมเยอะนะครับใส่น้อยหน่อยเดี๋ยวเราจะมีเรเชลให้นะครับโอเคดีใจด้วยนะคะเชฟครับเสียงสวรรค์มาแล้วนะคะเห็นไหมถ้ากล้องจับได้เห็นมะแรงไหมครับเฮ้ยน่ารักน่ารักเชฟคะแล้วอย่างนี้คือไฟอยู่ที่ประมาณอุณหภูมิ250ครับผม250แล้วเราต้องอยู่ในตู้ประมาณ30นาทีเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทำเมื่อเราเริ่มทำอันนี้เราที่ผมทำไมถึงทำไข่ก่อนเพราะว่าระหว่างเราทำอย่างอื่นเขาก็จะขึ้นเดี๋ยวเรามาทำอะไรครับทำสิ่งที่เซนชอบนะครับครัมโบ้กินเลยครัมโบ้ครับหยิบข้าวไป1ชิ้น1ชิ้นขนมเกี๊ยวอีกชิ้นนึงแล้วกันอีกชิ้นนึงอันนี้เข้าไปโอเคขวดต่างๆอันนี้เข้าไปนี่ค่ะอันนี้เข้าไปอันนี้เข้าไปอีกอันนี้เชฟก็บอกหมดเลยสิคะตำเบาๆเราตำเบาๆไปตำอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้อ๋ออย่างนี้เห็นไหมตำไม่ได้ให้ละเอียดให้เป็นครัมโบ้ระหว่างตำให้อ้าปากรอรับที่กระเด็นขึ้นมาได้เลยนะคะเผื่อมันเข้าปากพอดีเนี่ยดูดิคือเซนอะสกิลอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยดูดิสกิลพวกเนี้ยคือน้อยมากยังทำได้เลยอะทิ้งครกเลยเร็วเลยนะปึ๊บได้ไหมฉันได้ไหมพอได้ไหมพอได้อะไรเชฟอร่อยเสร็จปุ๊บเราเอาเทลงขอจริงนี่เสร็จปุ๊บทำไงต่อครับเชฟถามเซนจริงเหรอคะเซนไม่รู้เลยเสร็จปุ๊บผมว่าเอาอันนี้ดีกว่านะบะจ่างเนาะเซนก็คิดว่าอย่างนั้นตอนแรกคิดว่าอย่างนั้นเลยบะจ่างนะผมก็ว่านี่ส่วนที่ไฮไลท์ของบะจ่างก็จะมีอะไรครับกุนเชียงหมูแปะกล้วยต้องไหมกุนเชียงมีเห็ดด้วยอ่ะเอาเห็ดเข้าไปด้วยได้ไหมคะได้ครับไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้นะแต่จริงดูแบบนี้ก็เดี๋ยวลองกินดูเป็นไปได้นะเมื่อแรงเราเริ่มเป็นสีประมาณนี้ได้ไหมคะแสดงว่าไม่ครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่บางทีเราก็ทำเพลินจนมันก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไงเขาเรียกว่าคาราเมลแต่เซนว่าหลายๆคนนะจะชอบอะไรที่มันแบบเกรียมๆหน่อยครับผมว่าได้อันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะมันมีส่วนที่แบบโอเคอยู่นะบอกแล้วครับเพิ่งทำครั้งแรกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่เซนว่าแบบนี้อร่อยนี่ไงจริงๆแล้วตรงนี้อร่อยสูตรที่แบบมันจะเป็นเหมือนมัชเมลโล่ถูกต้องไหมอันนี้คือหยิบกินได้เลยไหมใช่ครับแต่ว่าร้อนนะระวังเดี๋ยวสิจะกินลูกเดียวเลยรอก่อนสิอันนี้เดี๋ยวจะมาโปะหน้าแต่อันนี้ให้ชิมเนาะโอเคเรามาสนใจตรงนี้กันต่อได้ค่ะเฮ้ยน่ารักเนาะตรงที่มีสีชมพูใช่แล้วมันเป็นขนมมงคลทั้งนั้นค่ะมันปุ๊บเราก็จะดูดีมากเราก็จะตักเวสอย่างนี้ถูกต้องไหมค่ะแล้วเราก็จะต้องไหมครับทำให้มันเป็นเลเยอร์เนาะใช่โอ้ชอบตรงที่แบบเห็นยังเชฟไม่ปล่อยให้เซนทำอะไรแบบนี้เพราะว่าน่าจะพลาดเสร็จปุ๊บอย่างที่สองที่เราจะใส่คือกุนเชียงกุนเชียงถูกต้องไหมแปะกล้วยข้าวเหนียวเฮ้ยกลายเป็นเหมือนแบบถั่วมันคือเห็ดความหลากหลายที่เราไม่ได้ตั้งใจค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในบะจ่างอะแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเราคือน้ำลายได้มันคือ sweet and savory นะกุ้งแห้งโอมิเผือกคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตรงนี้ไปเป็นขนมในร้านจริงเขาจะเรียกอะไรครับโอมิแปะกล้วยข้าวเหนียวกับเผือกต้องไหม
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันกินไม่ได้มันไม่ได้มันเป็นของคาวมันอยู่ได้ไงเพราะว่าขนมเทียนมันก็คาวกับหวานถูกต้องไหมแต่วันนี้มันก็คาวอีกเวอร์ชันนึงใช่ไหมครับอย่าเพิ่งชิมหนึ่งอันที่เชฟบอกว่ามันก็พลาดนิดๆแต่ว่าเชฟว่ามันน่ากินเป็นไงบ้างขอชิมหน่อยมันกัดไปแล้วอ่ะเป็นไงมันกัดไปแล้วได้อร่อยนะชั้นที่สองค่ะแล้วแบบแก้วแบบนี้มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วใช่แก้วอะไรก็ได้ครับคือถ้ามีผลไม้ใส่ผลไม้ด้วยก็ได้เนาะได้เหรอคะอะไรได้หมดครับเชฟเรามีขนมโก้ด้วยนะคะด้วยความที่แก้วมันเตี้ยนิดนึงเนาะผมจะใส่นี้ลงไปด้วยตรงกลางโอเคนะครับขนมเปี๊ยะใช่ขนมเปี๊ยะต้องมีเซนพร้อมกินทั้งถ้วยค่ะเพราะว่าวันนี้ชุดหลวมครับEP ก่อนหน้านี้คือกะว่าเฮ้ยอีกหน่อยคือใส่กางเกงเลแล้วนะโอ้หน้านะครับกินเยอะอร่อยใช่ไหมก็คือปาดไปอย่างเงี้ยครับมันเหมือนทำหน้าเค้กจริงๆแล้วทำอันนี้เสร็จปุ๊บนะครับทำเค้กต่อได้เลย ใช้เทคนิคคล้ายๆกันผมก็ว่าจะมีนี้เอามาแต่งได้ดีเลยใช่เสร็จแล้วต่ออะไรครับมีตัวอักษรจีนใช่ขาดอะไรอีกขาดแมรงค่ะใส่ไปได้ไหมคะชิ้นนั้นนี่ครับน่ารักมากเหมือนคุกกี้วางตรงไหนก็ได้ได้หมดอันนี้แล้วก็มันก็ได้ครบทุกอย่างที่ใช่มีทุกอย่างเลยที่ตอนนี้เซนว่าบางคนนี่พรุ่งนี้ทำได้เลยนะคะครับผมมีทุกอย่างในนี้เนาะพร้อมมากแล้วค่ะพาเฟ่หรือ perfect หน้าตาดีนะเอาจริงๆเชฟตอนแรกเลยที่เซนเห็นของแบบเต็มโต๊ะที่มันเป็นอะไรที่เทศกาลต่างๆที่มันต้องมีของพวกนี้แต่จริงๆน่ากินอ่ะเพราะว่ามันเยอะไปหมดเลยแล้วแบบสนุกตรงที่อยากเห็นของคุณผู้ชมเหมือนกันครับผมลองทำกันดูเพราะว่านี่ก็ช่วงตรุษจีนพอดีใช่ลองทำกันดูแล้วก็ส่งเข้ามาหน้าตาไม่เหมือนกันอยู่แล้วชิมได้ยังคะชิมเลยผมนี่ก็ลุ้นอยู่เนี่ยว่าจะเป็นยังไงชอบความตื่นเต้นเซนว่าคนที่ตื่นเต้นที่สุดคือเชฟใช่อ่ะเซนก่อนเลยมีเลยนะคะตักให้ถึงครัมเบิลเลยเนาะชั้นแรกเนี่ยก็เป็นครัมเบิลของเราที่มาจากไอของแข็งของแห้งตระกูลถั่วต่างๆให้ถึงครัมเบิลเลยเนี่ยเป็นเชฟที่น่ารักมากๆนะคะดูแลใส่ใจอย่างดีนี่แล้วคือเซนได้ครีมที่เซนชอบมากของโปรดเซนเลยนะคะจะสลับชั้นกันมีครีมมีบะจ่างสลับชั้นกับขนมเทียนนะคะแล้วก็มีขนมเปี๊ยะกลิ่นเป็นไงคะเอากินก่อนเลยเดี๋ยวสลับกันระหว่างที่เชฟกินอยู่เดี๋ยวจะคอยคุยให้ทุกคนได้จะอีกคำเหรอคะอร่อยเหมือนกันนะเฮ้ยเป็นชอบบอกว่าเนี่ยคุยกันอยู่ว่าคือเซนแบบเฮ้ยไม่เซนต้องกินก่อนแล้วระหว่างที่เซนกินเชฟพูดไงคะไม่กินนะครับเดี๋ยวให้อีกคำหนึ่งเฮ้ยนะว่ะนะใช่ไหมลองนี้นี่อ่ะอีกคำหนึ่งนี่ใช่ไหมเฮ้ยเออแล้วก็เออเอ้ยคืออะไรเฮ้ยอร่อยมากอ่ะเฮ้ยคือมันหมักมันดีอ่ะไม่เดี๋ยวก่อนจะไม่ต้องพูดกับคุณผู้ชมเลยเหรอเชฟอีกคำหนึ่งเดี๋ยวได้ตัดนี่อีกเดี๋ยวไม่ต่อเนื่องมันดีมากโอเคแล้วไปแช่เย็นๆเลยนะสดชื่นจะเติมผลไม้ก็ได้นะอร่อยมากใช่ไหมอร่อยเลยอ่ะผมยังแปลกใจเลยโอ้ยอร่อยมากตอนแรกไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้นะเซอร์ไพรส์มากตอนแรกยังคิดว่าแบบให้มันอร่อยจะปั้นหน้าไงวะไม่จริงๆคือตอนแรกคิดอยู่ว่าถ้ามันเกิดไม่อร่อยเนี่ยทำยังไงมันจะปั้นหน้าไงเราก็เฮ้ยแต่พูดเลยว่ามันอร่อยมากเซอร์ไพรส์อร่อยมากครับจริงๆแล้วทุกคนจะมีเวอร์ชันของตัวเองลองดูและขนมไหว้เนี่ยไม่ได้มาจากที่เดียวกันใช่ไหมมันจากหลายๆที่รสชาติมันต่างกันลองดูครับมันเป็นเอ็กเลคติกนะเป็นการผสมผสานของรสชาติมันเหมือนอาร์ตอย่างหนึ่งเลยทำขึ้นมาบางคนก็จะเป็นเพลงนี้บางคนจะเป็นรูปวาดอย่างนี้บางคนจะทำขึ้นมาเลยครับไปทำกันเลยนะคะที่บ้านแล้วก็รอติดตามด้วยใน EP ต่อๆไปนะคะว่าจะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามกันให้ดีๆเลยนะคะที่ Flex Kitchen Hack ค่ะทุกช่องทางออนไลน์ของ Flex 104.5 นะคะง่ายๆแค่เซิร์ชFlex Connect นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟแอนดี้มากๆเลยนะคะอยากไปแล้วแหละพูดเลยเพราะว่าอยากไปกินต่อแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำของเราด้วยนะคะ
อบอุ่นอีกแล้วรู้สึกเหมือนเป็นบ้านตัวเองแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าที่นี่ค่ะ Table 38นะคะวันนี้เราสองคนไปละค่ะตอนไปนะครับซินเจียยูอีครับซินนี้โคตรใช้ค่ะบ๊ายบายเฮงๆนะครับเฮงๆค่ะขอขอบคุณเจเล็กขายดีซีฟู้ดค่ะสามารถติดตามโปรโมชั่นและวัตถุดิบสดใหม่ให้มากกว่าได้ที่เจเล็กขายดีซีฟู้ดค่ะ